ประมาณ 2,000 ล้านใหญ่ๆอีก 1,000 ล้านเปะปากเนาะปากทีนี้กลับมาถึงว่าพระศาสดาใน3ศาสนานี้พระองค์มีอะไรดีถ้าถามผมท่านนบีมูฮัมหมัดผมว่าท่านได้หูทิพย์อธิบายเพราะอ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นพูดอย่างเดียวพระองค์เอาปัญญามาจากไหนมาพูดสารพันพูดจนกระทั่งมาเป็นพระคัมภีร์อ่านกุรอานมันต้องเป็นปัญญาเลิศต้องหูทิพย์อยู่ได้รับเสียงใดๆก็สุดแท้แต่ท่านท่านจะไม่ได้เสียงนั้นมาจากทุ่งหญ้าทุ่งโล่งทางทะเลทรายหรือในถ้ำมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราส่วนพระเยซูผมก็ว่าท่านได้ตาทิพย์เพราะท่านพูดเรื่องของแสงท่านนบีเนี่ยท่านพูดเรื่องของเสียงตื่นช้ามาแล้วเสียงท่านก็พยายามสื่อเสียงให้กับมนุษย์สื่อเสียงให้ได้วันละกี่ครั้งล่ะที่ว่าทำนองนี้ครับผมย้ำเรื่องเสียงนะของทิพย์แน่นอนพระเยซูผมก็ว่าท่านได้ตาทิพย์แน่ๆส่วนพระพุทธเจ้าได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์เพราะมีคำสอนในเรื่องราวของอภินิหารอภิญญาห้าหนึ่งนั้นมีตาทิพย์สองมีหูทิพย์ตาทิพย์ผู้ใดก็ตามที่มีตาทิพย์จะสามารถยังรู้ถอยหลังหาดีได้หมดตั้งแต่เริ่มเกิดมาได้ทั้งหมดล้ำไปยังท้องแม่ล้ำไปยังพ่อผลิตชีวิตมาเขาเรียกนี่คือตาทิพย์หูทิพย์ได้แบบที่เราหูทิพย์คงไม่ได้นั่นเป็นตาทิพย์หนึ่งหูทิพย์อีกอันหนึ่งง่ายๆถ้าผมจะวินิจฉัยขาดวินิจฉัยนะตาทิพย์จะต้องรู้เรื่องของโลกใบนี้ทั้งหมดการเกิดโลกส่วนหูทิพย์จะไปรู้ถึงจักรวาลทั้งหมดจักรวาลแสนกว่าจักรวาลแต่ว่ารู้เหนือโลกนอกโลกนี่เป็นภาษาใหม่เอี่ยมนะที่เอามานั่งพูดคุยกันตรงนี้ใหม่เอี่ยมเลยครับผมไม่เคยพูดสิ่งที่ว่านี่มาก่อนนะขอเวลาหน่อยโอเคจบข่าวตรงนี้ก่อนข้างนอกขอเวลาหน่อยผมมีธุระด่วนทวนด่วนอะไรก็ไม่รู้แหละยังตอบไม่ได้ใช่ไหมจับไม่ได้ดูไม่ได้ตัดต้นเดียวเรียนมาแล้วทำที่บ้านดูในยูทูบดูที่ท่านกดไปที่ไหนยูทูบในยูทูบขอที่ยูทูบหนึ่งลงหลงไอ้ลงลงหลงจะเขียนอะไรลงหลงคนถามแกตอบได้ทุกทุกดูดูดูหลายเคสเยอะในยูทูบก็ไม่รู้เหมือนกันกดมันก็น่าจะมาช่วยครับก็มีมาเนี่ยครั้งที่สามกระดูกหลังหมอเอ็กซเรย์แล้วเขาบอกว่ากระดูกหลังแต่เวลาเดินเนี่ยมันจะชาดิ่งไปค่ะแล้วมันถ้าเดินไม่ได้ไปโดนอะไรคะตาเลยนะหมอตกหลังควายแต่
ันนี้ถ้าทำงานเยอะซีดตับเนื้อนี่เจ็บมากเจ็บกระทายกระสับกระส่ายโอ้หลังจังเลยยกไปขึ้นยกไปขึ้นปวดคอ